เนาะคนบอกคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ยอมเล่นละครเวทีเพลงสัญญาว่าต้องกลับมาดูคุณแม่ให้ได้คุยกันมานานใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่จะไม่ยอมเล่นตอนแรกคุณแม่เป็นคนที่กลัวละครเวทีมากคุณแม่บอกว่าแม่ขึ้นไปเล่นละครเวทีแล้วแม่เกรงแม่กลัวแม่ตื่นเต้นแม่รู้สึกว่าเหมือนแบบหัวใจจะวายทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยบอกแม่ถ้าแม่ยอมเล่นมันเป็นแบบอีกสเต็ปนึงเลยมันเป็นแบบแชลเลนจ์อีกครั้งนึงของแม่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณแม่เล่นไม่อยากให้คุณแม่พลาดดูนานพอสมควรไหมครับหลายอาทิตย์นะคะโทรไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยโทรมาหาทุกวันคุยเป็นชั่วโมงนะไม่ใช่แบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเล่นรอบที่สองนะคะต้องเชียร์อัพตลอดตอนที่ซ้อมคุณแม่ก็มีโทรมาบอกว่าแบบทำยังไงดีแม่เล่นไม่ได้อะไรหมอทำนี้แบบนี้ทำได้ just gotta believe อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เห็นคุณแม่ได้มีการแสดงดีใจแทนคุณแม่ค่ะเพราะว่าเราอยากดีใจจริงดีใจทุกครั้งที่เห็นคุณแม่อยู่บนเวทีได้ร้องเพลงไปมาค่ะสัมภาษณ์สื่อครั้งแรกด้วยเนาะครั้งแรกครับยังไงบ้างก็ดีครับคนเยอะดีครับคิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไหมเองไม่ครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ยังที่ต้องได้มีการบอกเลยครับว่าจะเจอหน้าพี่ๆสื่อเลยซ้อมไม่ได้บอกเลยครับเพราะว่าไม่ได้ expect ว่าจะได้เจอหาที่จอดรถตอนแรกก็รีบแล้วครับไม่คิดว่าจะมีเวลาได้มาสัมภาษณ์กันครับมากกว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เจอ
จอครับเจอท่านบ่อยยิ่งช่วงหลังๆมีโอกาสได้เจอท่านบ่อยมากขึ้นรวมถึงเพลงก็ได้เจอครอบครัวไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ลงอะไรให้เห็นมากแต่ว่าเราก็ได้เจอพบปะกันทานข้าวกันบ่อยตอนแรกคิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาดุไหมครับตอนพ่อแม่เองส่วนตัวคือเป็กเคยเจอคุณพ่อกับคุณแม่เองมานานมากแล้วประมาณ5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นการเจอกันอีกครั้งนึงก็ยังโชคดีที่ท่านยังจำเราได้พอท่านจำเราได้มันก็มีเรื่องให้คุยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ฝากแล้วฝากก็จะขออนุญาตดูแลลูกสาวซึ่งคุณพ่อเป็นมาดีใช่ไหมครับเป็นมาดีก็เป็นอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเทรนแล้วพอเราบอกว่าขอได้ดูแลลูกสาวเขาทำตอบการได้ไหมก็ด้วยความที่ครอบครัวเป็นคนที่เฟรนลี่ทางครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ค่อนข้างจะรอข้ามเรานะครับนี่คือที่เรารู้สึกเองนะแต่ว่าทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้พบกันมาก็ดีกว่าฝันก็ราบรื่นทุกอย่างไม่มีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่คืออย่างที่ไปอังกฤษด้วยกันคุณแม่ก็ได้มาทานอาหารคุณพ่อเป็กก็ทำอาหารให้คุณแม่คุณยายเองทานที่บ้านมันก็ค่อนข้างราบรื่นมีการคุยเรื่องอนาคตไว้บ้างหรือยังครับยังเลยค่ะยังครับสำหรับคุณพ่อฝ่ายผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุยเพราะส่วนตัวเรายังมีอะไรที่อยากทำให้สำเร็จก่อนอีกมากมายนะครับแล้วก็ถ้าไปอยากจะมีครอบครัวของตัวเองทุกอย่างที่เราต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ควรจะมาจากตัวเองไม่ได้มาจากของผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ที่เขาหาเงินมาให้มันก็ไม่ใช่สำหรับแค่เรานะมันก็สำหรับลูกเราหลานเรามีหลายคนที่ยังก็เลยคิดว่าขอเวลาอีกนิดนึงให้มั่นคงให้เรามั่นใจว่าเราดูแลเขาได้ตลอดในชีวิตจริงๆแต่มันมีนักเพลงหลังแต่งไหมครับถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ยากเลยใช่ไหมจะเป็นคนอื่นนะครับผมก็มันอย่างที่บอกครับการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกอะไรความมั่นคง security ในการที่คบกันมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเราก็ต้องทำให้ความมั่นใจว่านี่แหละเราพร้อมที่ดูแลเขาตลอดชีวิตนี่ตัวแย่ยิ้มค่ะไม่รู้จะพูดอะไร